มีผ้ารับของก่อนมีผ้ารับเข้าไปกินก่อนอันนี้เลยตอนนี้เลยตอนเลยไก่ไก่ไปบอกตอนนี้ก่อนนี่ครับและขอได้รับเกียรตินางสาววรัชยาสันลางอธิษฐานจิตจุดเทียนถวายส่องธรรมครับผมเพื่อความเป็นมงคลก่อนที่เฮาจะได้สมาทานเจริญศีลเฮาจะถวายพานดอกไม้ขอรับเกียรติจากคุณแม่จันตากันที่แม่ย่านนะครับอธิษฐานถวายพานดอกไม้ครับผมรับพานดอกแล้วเอาวางบนแผ่นกับแป้งแก้วกับต่อไปนี้กราบไหว้สานิมนต์ทุกรูปเรียนเชิญทุกคนนะครับได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนาธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปุชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิธัมมังนมัสสามิสุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิยาจามะโพธิยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุลักขณทายะเตสะสหปัญจสีลมาตาติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเตสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิส
สังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสิกรณะคมนังนิพิตังอามะหันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอคินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอคินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติอัตมาสีลังวิโตทะเยสาธุสาธุสาธุกับลำดับต่อไปในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระอภิญญาพิปัสสโนวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจะได้เมตตาเทศนาธรรมเนื่องในวันอัฐมีบูชาลำลึกที่จะเวียนมาถึงในวันที่30พฤษภาคมนี้ณบัดนี้ปมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอธิวรังอายาจตาสันติธาจตาปารัชกาชาติกาเทเสโตธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยเกติกุสลาธัมมาติอิติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุโดยสุเทพขอแสดงความเคารพในบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีอธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุโดยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7พระเถระอนุเถระพระสังฆาธิการทุกรูปพระภิกษุสามเณร
และขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้ขึ้นมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาณลานบุญพระวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้และชมทางไลฟ์สดในโอกาสนี้เป็นอภิลักษิตสมัยสำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธศาสนิกชนทั้งโลกคือเป็นวันอัฐมีบูชาเกิดขึ้นในวันแรม8ค่ำเดือน6คือวันพิธีจัดบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระศรีระแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นอภิลักษิตการพิเศษทำการบูชาและฟังพระธรรมเทศนายิ่งกว่าปกติการเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่พระพุทธองค์ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพของเรานำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีก็จัดให้มีการเทศนาและพระสงฆ์สมณีท่านสาธุชนได้ประทักษิณาเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งถือว่าเป็นพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์และณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระอภิธรรมกันที่6ว่าด้วยคัมภียมกเพื่อเป็นอนุสนธิธรรมเทศนาฉลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ขนขวายในการบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นเหตุนำพาตนให้ประสบความสุขสวัสดีทั้งในภพนี้และสัมปรายภพภายภาคหน้าสืบต่อไปพระอภิธรรมคัมภีร์ที่มีชื่อว่าคัมภียมกเหตุใดจึงมีชื่อว่ายมกอธิบายว่าคำว่ายมกแปลว่าคู่หมายความว่าสมเด็จพระศาสดาทรงแสดงหลักธรรมไว้เป็นคู่ๆในคัมภียมกนี้ดังคำบาลีที่ได้อัญเชิญขึ้นมาเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นว่าเยเกจิตกุศลธรรมาแปลความว่าธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดเป็นกุศลสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงหลักธรรมไว้ในคัมภีร์ยมกนี้หลายเรื่องแต่อาตมาภาพจะได้นำมาพรรณนาประดับสติปัญญาท่านสาธุชนในโอกาสนี้เพียงเรื่องเดียวคือมูลยมกได้แก่หลักธรรมอันเป็นรากเหง้าซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นคู่ท่านสาธุชนทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงนำหลักธรรมที่เป็นมูลคำว่ามูลตามศัพท์แปลว่ารากเหง้าธรรมที่เป็นมูลก็คือธรรมที่เป็นรากเหง้าสำหรับธรรมที่เป็นรากเหง้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้3ข้อคือ1อโลภะ2อโทสะ3อโมหะอโลภะคือความไม่โลภอโทสะคือความไม่คิดประทุษร้ายอโมหะคือความไม่หลงผิดทั้งสามข้อนี้โดยมากพวกเราชาวพุทธ
มักจะนิยมพูดกันว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นกุศลมูลคือเป็นรากเหง้าของความดีทั้งหลายอธิบายว่าความดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความดีประเภทใดจะต้องเกิดจากธรรมที่เป็นรากเหง้าคือเป็นมูลเหตุ3ข้อไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคนทำบุญให้ทานบริจาคทรัพย์สินเงินทองให้เป็นกุศลสาธารณะต่างๆเช่นบริจาคสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางเป็นต้นบุคคลที่จะบำเพ็ญกุศลบริจาคทานเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกิดจากอโลภะคือความไม่โลภคือไม่มีจิตตระหนี่หวงแหนทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ใช้สอยเฉพาะตนแต่มีจิตใจคิดเผื่อแผ่ปรารถนาที่จะอุทิศทรัพย์สินเงินทองของตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหากบุคคลไม่มีธรรมเป็นรากเหง้าคืออโลภะความไม่โลภในทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จะไม่สามารถบริจาคทรัพย์ทำบุญให้ทานได้เลยขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายสังเกตบุคคลที่มีทรัพย์สินมากบางคนแต่เป็นคนตระหนี่จะไม่ยอมบริจาคทรัพย์สินเงินทองของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าบุคคลผู้นี้ไม่มีอโลภะซึ่งเป็นกุศลมูลประจำใจเขาจึงไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สินเงินทองของเขาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ดังนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสพระวาจาว่าอโลภะความไม่โลภย่อมเป็นรากเหง้าคือเป็นมูลเหตุให้บุคคลทำบุญบริจาคทานดังนี้การทำบุญคือการทำความดีประเภท2ต่อจากทานได้แก่การทำบุญรักษาศีลบุคคลที่จะทำบุญรักษาศีลได้ก็จะต้องมีธรรมะที่เป็นรากเหง้าคืออโลภอโทสะได้แต่ความไม่มีความโกรธไม่มีความคิดที่จะประทุษร้ายต่อผู้อื่นเพราะความโกรธเป็นศัตรูต่อศีลหมายความว่าคนที่มีจิตใจโกรธคิดประทุษร้ายผู้อื่นอยู่เสมอย่อมไม่สามารถจะรักษาศีลให้มีประจำตัวได้ยกตัวอย่างเช่นคารวาสที่ละเมิดศีลข้อที่หนึ่งคือเบียดเบียนประทุษร้ายทำลายชีวิตผู้อื่นก็เพราะเป็นคนขาดความเมตตาไม่มีความสงสารผู้อื่นจึงประทุษร้ายร่างกายและทำลายชีวิตผู้อื่นด้วยจิตที่มีความอาฆาตพยาบาทแต่ถ้าเขามีความเมตตาไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นอยู่เสมอแล้วเขาก็จะรักษาศีลข้อที่หนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวแม้การรักษาศีลข้อที่สองคือการไม่ขโมยช่อโกงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นสมบัติของตนเองบุคคลผู้ที่จะรักษาศีลข้อนี้ได้ก็จะต้องมีอโลภะคือไม่มีจิตคิดเบียดเบียนเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อมีคิดอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นเช่นนี้แล้วก็จะไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนย่อมมีศีลข้อที่สองบริบูรณ์ไม่ด่างพร้อยการทำบุญคือการทำความดีประเภทที่สามก็ได้แก่การทำบุญเจริญภาวนาหมายถึงสมถภาวนาการอบรมจิตให้สงบและปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา
ให้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในสังขารร่างกายคือเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลไปเห็นทุกขังความเป็นทุกข์และเห็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนท่านสาธุชนทั้งหลายกำลังสำรวมจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในโอกาสนี้ก็จัดได้ว่ากำลังบำเพ็ญภาวนาคือทำจิตให้สงบเพราะปกติมนุษย์ทั้งหลายย่อมมีจิตฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องต่างๆย่อมทำให้จิตไม่สงบและมีความทุกข์แต่เมื่อมาฟังพระธรรมเทศนาส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาที่พระสงฆ์กำลังแสดงอยู่ในขณะนั้นจิตก็สงบไม่ฟุ้งซ่านและมีความสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายนอกจากท่านทั้งหลายฟังพระธรรมเทศนาทำให้จิตสงบแล้วอันจัดว่าได้บำเพ็ญสมถะภาวนาแล้วยังมีโอกาสได้บำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาคือเจริญสติปัฏฐาน4ได้แก่ใช้สติกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมเมื่อท่านทั้งหลายใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และอนัตตาเรียกได้ว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญานี้จัดว่าเป็นปัญญาชั้นสูงสุดในพุทธศาสนาและวิปัสสนานี้จะสามารถกำจัดทำลายกิเลสอย่างหยาบที่ครอบงำจิตและกิเลสอย่างละเอียดจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่ำและชั้นสูงในพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุพระอรหันต์ดับกิเลสได้สิ้นเชิงก็เพราะได้ใช้วิปัสสนาปัญญาทำลายกิเลสในจิตให้ขาดสิ้นไปการที่บุคคลได้บำเพ็ญภาวนาอันเป็นการทำบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาดังกล่าวมานี้แล้วก็เพราะบุคคลนั้นมีอโมหะคือความไม่หลงผิดจึงสามารถบำเพ็ญภาวนานั้นได้แต่ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่มีคุณธรรมข้อนี้เป็นรากเหง้าแล้วก็จะมีความหลงผิดขาดสติไม่เห็นความสำคัญในการบำเพ็ญภาวนามัวประมาทมัวเมาหลงอยู่ในความสุขทางโลกจึงไม่มีโอกาสได้มาทำบุญชั้นสูงในพระพุทธศาสนาคือการบำเพ็ญภาวนาจึงเป็นที่น่าเสียดายที่บุคคลผู้นั้นได้เสียโอกาสที่ดีไปเพราะคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดจึงไม่ควรประมาทและควรทำบุญคือทำความดีให้มากๆและการทำบุญนั้นควรทำให้ครบทั้ง3อย่างก็คือการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยเฉพาะบุญคือการเจริญภาวนานี้จัดเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาควรที่พุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะได้ทำบุญเจริญภาวนาให้มากส่วนมากชาวพุทธทั้งหลายมักไม่สนใจมักสนใจทำบุญแต่2อย่างก็คือให้ทานและรักษาศีลแต่บุญภาวนาคือการบำเพ็ญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานคนส่วนมากไม่ค่อยสนใจจึงไม่มีโอกาสได้รับอนิสงส์จากการบำเพ็ญภาวนาซึ่งนำความสุขมาให้แก่มนุษย์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลธรรมที่เป็นกุศลมูลคือรากเหง้า
ของกุศลความดีได้แก่อโลภะอโทสะอโมหะดังพรรณนามานี้แล้วคือรากเหง้าของความดี3ประการนี้ประจำใจตนบุญกุศลความดีทั้งหลายก็จะเจริญงอกงามในตนพร้อมกันนี้ก็จะทำลายโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลมูลซึ่งคือรากเหง้าของความชั่วเมื่อทำลายรากเหง้าของความชั่วแล้วความชั่วต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตนเองท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่องพระอภิธรรมอันว่าด้วยคัมภีร์ยมกองค์พระสมเด็จองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักธรรมไว้เป็นคู่และอาตมาได้นำมาแสดงเพียงคู่เดียวคือมูลยมกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะให้ท่านสาธุชนได้เข้าใจกุศลมูลคือธรรมที่เป็นรากเหง้าของความดีอโลภะอโทสะอโมหะอโลภะความไม่โลภในทรัพย์อโทสะความไม่โกรธประทุษร้ายอโมหะความไม่หลงผิดฉะนั้นจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายนำหลักธรรมในพระอภิธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนจะได้รับผลดีคือความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และสัมปรายภพหน้าดังวิสัชนามานี้ในอวิสานแห่งทัพพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจคุณบุญกุศลราศีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญไว้ขอให้มาเป็นตบะเดชะป้องกันสัพพะอุปัตวันตรายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขสวัสดีในทุกสถานตลอดกาลเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเทศนามาก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ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 เรื่องในวันอัฐมีบูชารำลึกที่จะเวียนมาถึงในวันที่30พฤษภาคม2567อัฐมีบูชาเป็นวันที่มัลลกษัตริย์และประชาชนตลอดจนถึงพระสงฆ์สาวกได้พร้อมใจกันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,567 ปีล่วงมาและบัดนี้วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีได้น้อมรำลึกวันอัฐมีบูชาที่จะเวียนมาถึงโดยมีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระสหัสนัยเป็นค่ำคืนที่4ของงานบัดนี้ในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระอภิญญาอภิปสันโนวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพได้เมตตาเทศนาจบไปต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายปูชากันเทศขอรับเกียรติจากสองคนสองท่านนี้เป็นผู้น้อมถวายนะครับขอรับเกียรติจากแม่เลี่ยนสุริยะและแม่ชีกายสิกสูงประหัตทั้งสองคนนี้น้อมถวายปูชากันเทศครับผมอ
กับสถาสาธุชนสาธุการสามครั้งพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุกับต่อไปรับพรในภาคส่วนของพระธรรมเทศนาณบัดนี้ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตมิฉันตุสะเพปุเรนตุตังกปาจันโทปนรโตยะถามะนิโชติระโตยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมะเตภวตุนตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทานสิริตนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุดับต่อไปพระสงฆ์จตุรวักและพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้สวดพระสหัสนัยก่อนอื่นนะครับขอรับเกียรติจากนางรุ่งนภาทวิสุวรรณนะครับและอธิษฐานจิตจุดเทียนพระสหัสนัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอรับเกียรติจากนางรุ่งนภาทวิสุวรรณครับผม
เอเม
ปาไตยัง
วิริยทิปัตตยยังจิตตาทิปัตตยยังวิมังสาทิปัตตยยังตัสมิสัมมเยมะโสโหติหาวิเกโหติเมตัมมะกุศลังกัตเมตัมมะกุศลังยัสมิสัมมเยโลกุตารังฌานังภาเวตินิยานิกาอปัจจยธามิและทั้งปวง
ได้สวดพระสหัสนัยน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพเนื่องในวันอัฐมีบูชาลำลึกที่จะเวียนมาถึงในวันที่30พฤษภาคม2567นี้ได้จบไปต่อไปจะได้น้อมนำถวายดอกไม้ทุกเทียนจตุปัจจัยและเสด็จพระสงฆ์ทางจตุรวักและทั้งปวงนะครับขอรับเกียรติจากคุณมีรายชื่อในงานทำต่อไปนี้ได้น้อมถวายนะครับ1แม่บัวแก้วประเสริฐศรี2นางสาววรัตนาปันลาง3แม่จันตากันทิ4แม่เลื่อนสุริยะ5แม่ชีกายสิทธิ์ศูนย์ประหัน6นางสาวรุ่งนภาทวิสุวรรณ7นางสาวกัญจนาครับบุขาสุขครับและที่เหลือคือครบสติโยนI love you.
ปฏิทิตานิสัลตันติตายัสตานะโสอุปกัมปติโสยติตัมโมจะอายังนิสสิโตเปตานะปุจจะจัตตาอุลลาภะลัญจะทิปุณมะนุปัฏฐินะตุเมหิปุญญะปัสสุตังอะนัปปะกันติมังคารังรักกันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคารังรักกันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัตตาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคารังรักกันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุกับต่อไปกล่าวคำแผ่เมตตากับสรรพสัตว์และแผ่เมตตาให้กับตัวเองว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอักเวลาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัชชาหนตุอัพพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพมีกาหนตุอัพมีกาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุปาริหารันตุจงมีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอังสุขิโตโหมิอังสุขิโตโหมินิทุกขโหมินิทุกขโหมิอักเวโรโหมิอักเวโรโหมิอักโรโคโหมิอักโรโคโหมิสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารามิปาริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอทุกเมื่อเธออิตังตานากัมมังเมภานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังเมภานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังเมภานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังเป็นเจโกสารกัตตาปัมกัมมังสัพเพเอกเตเอกตังปุญญังโนอานุโมตันโตสุนันโตปุญโตเยเทวาอัสสัมมิงคานิอะติกัตตาติกายุกัสสตาปุญโตสัพพาสัตานังสุขิอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุสุขาปะมุนจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหุนตุสุขาปะมุนจันตุสัพเพอายาตากาส
สุขิตาหุนตุสุขาปามุนจันโตสัพเพปิชาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุสุขาปามุนจันโตสัพเพนัคขาตาสุขิตาหุนตุสุขาปามุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุสุขาปามุนจันโตสัพเพอัจจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนตุสุขาปามุนจันโตสัพเพสัมปาตินังสัพเพจันโตโววันทามิพุทธังสัพพังเมตุสัมฆามาตาเมพันเทวันตามิธัมมังสัพพังเมตุสัมฆามาตาเมพันเทวันตามิสัมฆังสัพพังเมตุสัมฆามาตาเมพันเทวันตามิพระรูปโอปัชฌายาNamo Tassa Bhagavato
บารมีธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับจะได้นำคณะจิตญาณทุกทีตลอดจนถึงคณะประธานสาธุชนและวัดหลวงน้องได้ทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบเชิญทุกท่านมาบนครับวันนี้อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจารณะสัมปันโนสุทัตตโลกะวิโทอนุตตะโลโปลิสะธัมมะสาลาสัตถะเทวมนุสสานังภะคะวะติสวะภะคะวะตะสันติโกอาลิโกเอหิปัสสิโกนายโกปัจจตังเวตาโบวิญโยหิสุปาทิปันโนวัตโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะวะสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะวะโตวะกะสังโฆตังจัตตาริโภนิสสายุปปานิอันตาโภนิสสาโภคะลาสติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาพุทโธวิชชาจารสัมปันโนสุขะโตวิทุอนุตโรสัทธัมมะสาลาติสัทธาวะมนุสสานังพุทโธวะติสวะกะโตตะวะตะนัมมุติติโกอาคาลิโกปัสสิโกโอปานายิปัจจตังเวทิตังหิติสุปฏิปันโนภาคะวะโตวะกะสังโฆโสปฏิปันโนภาคะวะโตวะกะสังโฆยะยะปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆ
จปะเดปันโนภาคาวะโตสาวะกัสสังโฆยะเทตังจัตตาริโพธิสัยโยอานิอานาโพธิสัพุคะลาเอสาภาคาวะโตวากาสังโฆนายโยปาหุทาทินายโยอัญชะกาลนิโยอนุตาลังยะเตตังโลกัสสะติอิติภาคาวะอัลละมาสัมพุทธมปันโนสุขะโตโลกะโตอนุตารุปุริสะสาลาทิสัตตาเดโนสานังโหตุภคะวะสวะคะโตวะตาธัมโมสันติติโกอากาสิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณายิโกจาตังเวทิตาปุเวญโยเอเตโสปะเตปันโนภาคาวะโตวากาสังโฆโอชฟาเตปันโนภาคาวะโตสาวกัสสังโฆญาญาปะเตปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆสัมมิติปะเตปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆยะเทธังจัตตาริโกนิสายุคานิอัตตาปุริสัพพุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอาโหนายโยอาโหนายโยทัตถินายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตารังบุญญะเกตังโลกับบัดนี้ในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อประจำมาเสนาบดีได้นำคณะศิษยานุศิษย์คณะสถาสาธุชนและเยาวชนได้ทำการประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นเวลาสามรอบเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นต่อไปเราจะได้กล่าวคำอัญชลีวันหาอภิวาสองค์พระสุวรรณเจดีย์พร้อมกันณบัดนี้พนมมืออัญชลีวันหาอภิวาสอัญชลีวันหาอภิวาสอัญชลีวันหาอภิวาสอัญชลีวันหาอัญชลีก็ขอกราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งที่อาสนะให้คณะศิษยานุศิษย์อันเทวศิษย์คณะศรัทธาได้วันตาน้อยในเมตตาบารมีธรรมกรรมฐานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีใกล้ๆก็สนใจใกล้ๆครับ
้าไม่ได้ครับทุกท่านประนมมือน้อมกายลงเล็กน้อยวันทาน้อยพร้อมกันวันหามิหันเตสะพังอาปาตาธรรมะมะธรรมิหันเตมายังกาตังบุญยังสามินาอนุโมหิตังสามินากาตังบุญยังไมหังทังตังสาธุสาธุอนุโมทามิเราทั้งหลายเป็นร่วมชั้นทำการอัตมีบูชาต้องเป็นบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอัตมีบูชาถ้าเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งแล้วแก่ท่านทั้งหลายผู้ท่านทุกคนที่มีศรัทธาหามีความเคารพมีความนับถือในคุณของพระรัตนตรัยเราพากันทำงานความดีเพื่อเป็นการบูชาผู้ที่ควรบูชาการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเราได้อาศัยเวลาหรือว่ากำลังกายกำลังใจของเราเอามาประกอบพิธีวันมาฆบูชาเช่นนี้มีการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาฟังธรรมและก็ประทักษิณเรียนเทียนเนี่ยเป็นกุศลผลบุญนั้นที่มีใจเรียกว่าใช้กำลังใช้กำลังกายกำลังใจของเราเนี่ยประกอบสร้างสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลโดยมีพุทธานุสติการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในชื่อว่าเราได้ทำดีแล้วได้ทำถูกต้องแล้วเราได้สร้างสิ่งที่เป็นกำไรให้แก่ชีวิตแล้วชีวิตของเราไม่ว่างไม่เปล่าชีวิตที่ว่างเปล่านั้นหมายว่าเราสูญเสียไปสูญเสียไปสูญเสียเวลาไปสูญเสียทั้งกำลังต่างๆไปแต่เรามาสร้างคุณค่าสิ่งนี้ขึ้นมานั้นเราเพียรไปขอทุกคนนั้นมีความเป็นนึกว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลของเราจริงๆเป็นสมบัติของเราจริงๆแล้วเราทำโดยความรักความศรัทธาความนับถือต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาทำในวันช่วงเรียกว่าช่วงวาระอัฐมีบูชาเป็นบุญเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่สวรรค์ชั้นฟ้าที่มาเนี่ยก็เปิดไว้แล้วเปิดประตูรอรับพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีความสมบูรณ์บุญสุขมีสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทั้งงานทั้งการทำคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะประสบกับสรรพมิ่งมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอันเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้ของสาธุชนบริษัททั้งหลายจงโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาเราท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายมีความมุ่งหวังประสงค์สมหมายสิ่งใดขอให้สำเร็จตั้งใจปรารถนาจงทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุพิทธรชัยทั้ง4มีอายุวันนะสุขะพละตลอดไป
โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอีกคำลบหนึ่งประนมมือนะครับอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลี